สำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน U19 นะครับคิดว่าฟอร์มเป็นยังไงฮะก็ต้องบอกนะว่าถ้าจะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือว่านักเตะในชุดนี้ทัวร์นาเมนต์นี้แมตช์แรกที่เราเริ่มตัดสินนั่นก็คือเกมรอบรองชนะเลิศเท่านั้นไทยเจอกับออสเตรเลียหรือเจอกับอินโดดีกว่าทุกท่านก็ต้องตัดสินใจกันเองแต่สำหรับผมเนี่ยเจอใครก็ได้รอบรองชนะเลิศคุณต้องชนะเพราะว่าในรอบชิงคุณหวังเป็นแชมป์คุณก็ต้องชนะอีกผมบอกเลยถ้าหลุดรอบนี้ไปอะแชมป์โอกาสสูงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับโค้ชเต้ยกับแตงโมนะครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน U19 นะครับคิดว่าฟอร์มเป็นยังไงฮะผมว่าคิดว่ามันวิเคราะห์ไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีฟอร์มอะไรเท่าไหร่เลยก็ต้องบอกว่าการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยเป็นเล่นในลักษณะต่างคนต่างเซฟนักเตะตัวเองเพื่อเข้าไปเล่นรอบต่อไปเพราะนั้นรูปเกมก็จะออกมาอย่างที่เห็นคือไม่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจังหวะไหนถ้ามันยิงได้หรือลุกได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำหรือจังหวะไหนอันตรายเนี่ยก็จะไม่เล่นเพราะว่าเพื่อการเซฟเหมือนจังหวะที่ธนกิจโดนเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหหัวเข้าไปเลยหรือเปล่าจังหวะนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้นักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยมันต้องค่อนข้างระวังตัวใครของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนอยากเล่นรอบรองอ่ะพี่หลอกนะมันเลยเซฟมันไปหมดมันก็จะออกมาอย่างนี้แล้วครับเห็นเซตบอลเซนเตอร์เหมือนแทบจะเดินเลี้ยงบอลแล้วไม่ใช่วิ่งเลี้ยงบอลอย่างเงี้ยค่อยๆเซตไปเซตมาต่างฝ่ายต่างไม่ไล่บีบกันก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดครับก็ต้องบอกนะว่าถ้าจะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือว่านักเตะในชุดนี้ทัวร์นาเมนต์นี้แมตช์แรกที่เราเริ่มตัดสินนั่นก็คือเกมรอบรองชนะเลิศเท่านั้นเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันพูดอะไรไม่ได้เลยมันสบายชิลปล่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนัดนั้นเนี่ยแหละก็จะเห็นฟอร์มการเล่นที่แท้จริงที่แบบทุกคนวิ่งหวดกันหมดเลยคือเขาเรียกว่าเจอบททดสอบด่านแรกในอาเซียนแล้วกันนะครับบททดสอบแรกอีกหนึ่งทีมในอาเซียนใช่นะฮะแต่ว่ามาเลเขาก็ไม่ได้คือถ้าถามว่าเจอทีมชาติอินโดหรือว่าเจอทีมชาติออสเตรเลียดีกว่าอันนี้ถ้าเป็นคำถามนี้ผมว่ามันไม่มีผิดหรอกว่าบอกว่าเจออินโดดีกว่าบางคนบอกว่าเจอออสเตรเลียดีกว่ามันไม่มีผิดถูกแต่ว่าอย่างที่พี่เต้ยได้บอกไว้ในเกมก็คือว่าอ้าวโค้ชมันก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเองแน่นอนมันเจอทีมไหนมันก็คิดว่ามันสู้ได้อยู่แล้วแล้วเขาเลือกมาแล้วชนะได้หมดบอกเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าผมคุมทีม20ปีนะผมก็บอกว่าผมชนะใครได้หมดแต่ถ้าผมจะเป็นโค้ชอ่ะเพราะว่าเราต้องมองในระดับทวีปคืออะไรเราจะไปบอลเยาวชนโลกเราไปบอลยู20ปีชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมองตรงนั้นครับผมว่ามันมีอยู่แวบหนึ่งที่ความรู้สึกคือเจอออสเตรเลียดีกว่าที่แบบถ้าทำมุมผมนะผมก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าอย่างน้อยๆถ้าเจอออสเตรเลียกลางคืนกับกลางวันเนี่ยเจอกลางวันดีกว่าก็แน่นอนแต่ว่าสรุปกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยในกลุ่ม C นะครับก็ทีมชาติไทยของเราเตะครบทุกนัดแล้วนะครับเตะครบทุกนัดทีมชาติไทยนะฮะก็เล่น3แมตช์อยู่ในอันดับที่2นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขยายให้ทุกท่านนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ฮะก็ทีมชาติไทยนะฮะมี7แต้มแต่ว่าลูกได้เสียแย่กว่านะครับยิงได้น้อยยิงได้น้อยนะครับส่วนจะแข่งกันวันไหนก็ตามนี้เลยเหมือนกันนะครับทีมชาติไทยของเรามันก็จะสะท้อนกลับมานะครับจากการยิงได้น้อยแล้วก็เห็นแล้วว่าการเข้าทำเรามันยังไม่คมอ่ะในรายการนี้ที่เราบอกอ่ะใช้จังหวะเปลืองครับเราก็จะเจอออสเตรเลียนะครับในวันที่27ครับเจอออสเตรเลียในวันที่27ครับนะฮะเล่นบ่าย3นะครับเล่นบ่าย3ก็เอาเตะกับออสเตรเลียร้อนๆเนี่ยแหละมันดีได้รู้กันไปเลยเต็มที่กันไปเลยนะครับแล้วก็คู่ระหว่างอินโดกับมาเลก็ไปคู่รักคู่แข่งกันไปทุ่มครึ่งนะครับก็สบายหน่อยใช่นะครับเราก็ได้ดูทั้ง2เกมอยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้ารอบไปเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะอินโดเล่นกับมาเลนแบบเต็มฟูลจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงจะเล่นแบบไหนน่าสนใจจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างให้ได้ติดตามนะครับแต่ถ้าพูดถึงทีมชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยถ้าจะพรีวิวทีมชาติไทยเจอออสเตรเลียแล้วเนี่ยพี่เต้ยมองออสเตรเลียเป็นยังไงนี่ผมเอารายชื่อขึ้นให้เลยว่าเนี่ยรายชื่อของออสเตรเลียเนี่ยเขามีระบบในการพัฒนาเยาวชนที่ชัดเจนครับยิ่งโตยิ่งเก่งครับคิดออกไหม15เท่าไหร่16 17 19ปีเนี่ยเขาจะเล่นค่อนข้างมีรูปแบบมากขึ้นเพราะนั้นอ่ะเขามีทั้งความแข็งแรงมีทั้งความเร็วมีทั้งลูกกาอากาศวันนี้เราได้เจอเขาเป็นขาประจำในเยาวชนโลกต้องบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรับมือคือ1แหละ ต้องรับมือความแข็งแกร่งเขาทางสรีระ2คือสปีดฟุตบอลที่มันไม่เหมือนในย่านอาเซียนที่เราเล่นกัน2 อย่างนี้เราต้องทำให้ได้และที่เราต้องเพิ่มไปก็คือเกมโต้กลับการเล่นให้แน่นอนให้ชัวร์มากขึ้นถ้ามัวแต่เคาะกันเหมือนที่ผ่านมาเนี้ยมันค่อนข้างยากจะไปโจมตีเขาได้เพราะนั้นคุณต้องมีจังหวะเปลี่ยนลุกเป็นรับเร็วทรานซิชันมันต้องได้ต้องเร็วต้องเป๊ะต้องแม่นต้องคมตรงนี้แหละผมยังไม่เห็นเลยใน3นัดแรกของเราเพราะนั้นเราต้องทำให้ได้นะครับแล้วตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยครับว่าเล่นอยู่ทีมชุดใหญ่ของเอลีกหลายคนมากตรงนี้แหละน่าสนใจมากแตงโมครับเนี่ยคือเนี่ยรายชื่อนะไลน์อัพมาหลายๆคนก็ลองดูได้นะครับว่าอายุเท่าไหร่ยังไงลองเช็คแคปไปดูได้นะครับผมก็เอาขึ้นมาให้นะครับและที่สำคัญ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติออสเตรเลียเกมที่เจอกับเวียดนามเนี่ยเป็นแบบนี้ด้วยนะครับนัดถล่มเหงียนนะฮะนี่ฮะเขาโอ้โหตัวเจคนาดอลสกี้เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจเลยนะครับเล่นกองหน้าครับอายุ19ปีนะครับก็เล่นกองหน้านะเดี๋ยวผมดูให้เล่นอยู่ทีมอะไรนะฮะเล่นอยู่เวสเทิร์นยูไนเต็ดลงตัวจริงไปแล้ว5นัดนี่ไงลงสนามไปแล้ว5นัดในชุดใหญ่นะลงสนามน่าสนใจมากครับหรือจะเป็นทางด้านของตัวหลักของเขาเดี๋ยวผมดูให้นะครับน่าจะเป็นกัปตันทีมนะครับฟาเบียนทาราดิล่านะครับหมายเลข8ของเขาตัวหมายเลข8ของเขาเนี่ยลงชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วมันจะยิงไปหลายประตูเหมือนกันนะคือก็ต้องบอกนะครับแตงโมว่าของเขาไม่เหมือนเราคืออะไรเพราะเขาเล่นในลีกใหญ่หลายคนแต่ของเราเนี่ยมีแค่คนเดียวและบางคนอาจจะได้มีรายชื่อบ้างแต่ไม่มีความสม่ำเสมอเพราะว่าตรงนี้แหละมันมีความต่างอยู่นะในการถ้าเกิดคุณเล่นในลีกที่ใหญ่และเล่นตลอดต่อเนื่องเนี่ยมุมมองการเล่นฟุตบอลจะเปลี่ยนไปเลยเพราะนั้นการเล่นมันจะไม่ใช่แบบธรรมดาทั่วไปแล้วมันจะเล่นเหมือนบอลผู้ใหญ่บอลอาชีพร้อยๆอย่างเงี้ยและที่ต้องสังเกตเลยคือเบอร์7ริมเส้นทางด้านขวาของเขามาคัสยูนิสตัวนี้โคตรโหดยิงในลีก8ลูกคิดดูในลีกเอลีกยิงไป8แล้วคิดดูแล้วจะเล่นดีขนาดไหนอ่ะยิง8ลูกตัวลุกอ่ะอย่างเงี้ยเบอร์7นะครับเบอร์7อันนี้น่าสนใจเลยว่าเล่นในลีกไปทำประตูได้8แอสซิสต์ไป5นะครับโอ้โหก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตอนนั้นมันเล่น NPL New South Wales มั้งตอนนั้นในลีกของเขานะครับก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้ไปเจอทีมชาติไทยเนี่ยตัวผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยจะแสดงศักยภาพขนาดไหนเพราะว่ามันเริ่มเก่งกันมากๆแล้วนะชุดเราจะปรับรูปแบบและเจอเขาได้อย่างสนุกครับแต่ว่าถ้าพูดถึงลองอันนี้ทางด้านของออสเตรเลียถ้าเป็นอินโดล่ะอินโดถ้าเราสมมุติเราเกิดไปเจออินโดหรือว่ามาเลเซียอินโดตัวผู้เล่นเขาแบบนี้ฮะมีตัวต่างชาตินะที่แบบเหมือนไปเล่นต่างชาติเนี่ยเล่นอยู่เนเธอร์แลนด์นะครับกองหน้าเบอร์9เจนราเว่นลองเปรียบเทียบดูเผื่อว่าคุณจะรู้สึกว่าเจอออสเตรเลียดีแล้วแล้วก็มีตัวเล่นอยู่ลาโกเนสในลาลิก้าสเปนนะครับทางด้านของมาเซลินัสอามาโอล่าเล่นอยู่เซาเปาโลนะครับเวเบอร์จาดิมนะครับแล้วก็มีไอตัวอาริยายาอับดุลลามานนะครับหมายเลข20อันนี้ตัวท็อปของเขาที่เล่นแล้วยิงไปหลายประตูเนาะนะครับริมเส้นทางด้านขวาเนี่ยคือตัวผู้เล่นของเขาก็จะมีผสมผสานนักเตะลูกครึ่งค่อนข้างเข้ามาเยอะอินโดชุดใหม่เนี่ยจะเป็นพวกโอนสัญชาติหรือลูกครึ่งค่อนข้างเยอะใช่ก็ต้องบอกว่ามันต่างกับอินโดที่เรารู้จักกันไปในสมัยก่อนสิ้นเชิงดังนั้นฟุตบอลสไตล์เขาเลยเปลี่ยนไปที่เราเห็นใช่อันนี้ก็ต้องมาดูว่าคิดว่าเจอใครดีกว่าแต่ถ้าดูผิวเผินประมาณเนี้ยผมว่าเจอทั้งคู่ก็หนักเหมือนกันตอนเนี้ยในเมื่อผลออกมาแล้วเจอใครก็มันได้หมดอ่ะคุณต้องเจอไม่พรุนแต่ว่าคุณต้องสู้ถ้าคุณจะไปอยากไปบอลโลกในระดับเนี้ยคุณต้องชนะเขาแล้วเพื่อระดับทวีปเนี่ยต้องไปเล่นพิสูจน์ฝีมือตัวเองอีกทีนึงว่าเฮ้ยเราดีพอจะไปบอลโลกรอบสุดท้ายหรือเปล่าในรุ่นนี้แต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเกมตัดสินวันเสาร์นี้บ่าย 3รู้เรื่องแน่นอนรู้เรื่องตัดเกตรอบแรกตัดเกตรอบแรกผมย้ำกันอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับขึ้นมาตามนี้บ่าย 3ทีมชาติไทยนะฮะเจอกับออสเตรเลียวันเสาร์นี้รู้เรื่องนะครับครับอ่ะนี่ก็ถือว่าสรุปแล้วก็พรีวิวคร่าวๆไปแล้วกันนะฮะทีมให้เห็นภาพว่าไทยเจอกับออสเตรเลียหรือเจอกับอินโดดีกว่าทุกท่านก็ต้องตัดสินใจกันเองแต่สำหรับผมเนี่ยเจอใครก็ได้รอบรองชนะเลิศคุณต้องชนะเพราะว่าในรอบชิงคุณหวังเป็นแชมป์คุณก็ต้องชนะอีกผมบอกเลยถ้าหลุดรอบนี้ไปอ่ะแชมป์โอกาสสูงเพราะว่าผมคิดว่าออสเตรเลียน่าจะแข็งที่สุดนะลองลงมาอินโดนีเซียเพราะนั้นถ้าผ่านไม่ได้เราก็มีโอกาสเป็นแชมป์สูงแต่ว่าพอไปเจอรอบชิงก็มีความเป็นเจ้าภาพแล้วคนดูเต็มสนามมาเลเซียจะมารอก็ได้ ไม่ได้หมดเราต้องเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเข้าข้างทุกอย่างก็เป็นโค้ชบอกเลยอ่ะวันนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราจะมาอัปเดตแบบนี้มาเจอกันแบบนี้บ่อยๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงสามารถเป็นกำลังใจให้ได้นะฮะฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่เต้ยแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวน์พลัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 0959455635 ครับ